สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนภิพพบกับคุณผู้ชมในวันอังคารที่22ตุลาคม2567ครับและอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในมุมของความสนใจของประชาชนต่อกรณีของบิ๊กบอสทั้ง18คนของ The Icon ก็ว่ากันไปใครจะทำอย่างไรใครจะมีเส้นทางมีเส้นสายการทำความผิดหรือพิสูจน์ตัวเองอย่างไรนั่นคือเวลาที่กำลังรอการพิสูจน์แต่ในมุมของการเมืองเองครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าเรื่องราวที่แตกประเด็นออกมาจนกระทั่งไปถึงเทวดาสอเสือรวมไปถึงนางฟ้ากอไก่กำลังย้อนกลับมาแล้วก็มัดเป็นเปราะๆกับแวดวงการเมืองเท็จจริงอย่างไรผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมครับนั่นก็คือคุณไผ่ลิกสอสอแบบแบ่งเขตเขต1จังหวัดกำแพงเพชรจากพรรคพลังประชารัฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณมากที่สละเวลามาร่วมรายการช่วงนี้เห็นไปหลายที่ก็พยายามร่วมมือครับตรงไหนที่เรามีอะไรที่คิดว่าช่วยเหลือสังคมได้เราก็จะทำครับนะครับได้ติดตามอยู่ใกล้ชิดแน่นอนครับทั้งมุมของสังคมและก็มุมของการเมืองครับผมขออนุญาตเริ่มคำถามแรกอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้มันกระเด็นกระดอนไปหมดแล้วโอ้โหทุกวงการเลยคุณไผ่ลิกเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าพรรคการเมืองที่เกี่ยวพันอยู่กับเทวดาสอเสือเนี่ยมีพฤติกรรมอุ้มเอาไว้เท่ากับฆ่าตัวตายวันนี้เขาตายไปหรือยังครับพักผมว่าอันเนี้ยตายทางสังคมหรือยังไงเนี่ยผมว่าต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินนะครับเพราะว่าวันนี้มันพออะไรมันเห็นได้ชัดเนี่ยมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วก็เรื่องการชอบธรรมวันนี้มันจะเริ่มชัดมาและสิ่งที่ผมพูดกันมาตลอดเนี่ยมันก็คือเรามีข้อมูลพอเรามีข้อมูลเราก็เปิดพอเปิดปุ๊บเราก็ไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้วันนี้ถึงวงการสงฆ์วันนี้ถึงเรื่องที่ดินผมว่ายังมีอะไรแปลกๆที่เดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆนี่ขนาดคนที่อยู่ข้างต้องเรียกว่าเคยเห็นพฤติกรรมกันเคยรู้จักบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้ไม่คิดครับไม่คิดเลยไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้วันนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราแค่เปิดแผลแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยเรานั่งดูเนี่ยมันกลายไปว่าเราโยนถังแก๊สเข้าไปในไฟครับหลายถังด้วยนะคุณโยนด้วยถังอย่างนี้คือเราไม่คิดเลยฮะเราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวขนาดนี้เราก็ต้องดูฮะวันนี้ผมว่าช่วงนี้ฝุ่นมันตลบเอาฝุ่นตลบเราจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเนี่ยมันยังไม่เต็มที่นะครับสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกหน่อยนะครับเพราะเหตุการณ์การเนี้ยจะตัดสินกันจริงๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่ชั้นศาลนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเกาะกระแสแล้วก็พูดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาเยอะที่สุดณวันนี้มันเป็นสองแท่งที่พี่พูดผมพูดเสมือนเป็นสองแท่งแท่งนึงเนี่ยเรื่องคดีพี่ที่จะเอาให้คืนความชอบธรรมให้พี่น้องประชาชนที่หลงผิดนะวันนี้จากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาค่อนข้างลำบากค่อนข้างยากเนี่ยเพราะมันเซนซิทีฟแล้วมันเป็นอะไรที่เขาก็ดูอย่างทนายเขาวันนี้ดิครับเก่งมากพูดจาแบบหลักการวิธีการประกันละเอียดนะครับแล้วก็การที่เขาไปยอมรับอะไรไม่ยอมรับอะไรมันเป็นนัยยะหมดนะครับนี่ทางที่หนึ่งทางที่สองก็คือเรื่องการจ่ายสวยและเรื่องของความผิดของคนที่รับคนที่ปกป้องที่ได้ผลประโยชน์มารวมถึงคนที่ทำให้เรื่องนี้จากเรื่องเล็กๆเนี่ยเหมือนวันนั้นก็อาจจะเป็นแผลเล็กๆจนมันลามจนตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่จนมีผู้เสียหายมีผู้เสียชีวิตอันเนี้ยเป็นสองประเด็นสำคัญต้องมองให้ออกอย่างนั้นผมขอที่ประเด็นที่สองณวันนี้วินาทีนี้เลยนะคุณผู้ชม14นาฬิกาเศษเนี่ยคลิปที่ทนายสอฤาษีเดี๋ยวนี้ต้องพูดชัดๆนะสอฤาษีสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานเป็นคลิปที่เป็นเสียงเรียกว่าเทวดาสอเสืออันนี้คุยกับคนใกล้ชิดเลยคนที่อยู่ร่วมงานกันเลยทั้งมึงไม่ต้องไปบอกมึงก็บอกเขาว่าไม่ได้เข้ามาใครเป็นคนสั่งให้มึงโทรหากูมันต้องโทรหากูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณรู้จักกับเทวดาสอเสือนานหรือยังผมถามนิดนึงตอนนี้คงไม่ต้องสอเสือแล้วมั้งครับ น่าจะเป็นสิ่งที่เขาก็เริ่มออกมาจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเขายอมรับแล้วว่าเสียงของเขาน่าจะเป็นคุณสามารถแต่ผมถามว่าผมอะได้ค
คุยแล้วก็รู้จักกันนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องนี้และเรื่องนี้ผมรู้อ่ะตามสื่อเลยรู้ครั้งแรกรู้เท่ากับสื่อรู้เลยรู้พร้อมกันแล้วก็ได้คุยกับได้เข้าไปรายการอะไรเงี้ยก็ค่อยๆจะรู้พอเราเข้ามาวันนั้นได้อยู่ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับซึ่งพี่บุญยิ่งนี่ได้เป็นประธานบุญยิ่งนิติกาญจนาแล้วก็ได้คุยกับได้ถามถึงกับตำรวจตอนที่เขาเข้ามาชี้แจงคลิปมีเป็นร้อยคลิปมีอีกเป็นร้อยคลิปมีเป็นร้อยคลิปอาจจะไว้หมดที่เขาได้รับแล้วนะจากเครื่องแรกเนี่ยครับเป็นร้อยคลิปนะครับเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่ออกมาแต่มันคงไม่มันขนาดที่ว่าจะออกมาได้เพราะว่าพอไปอยู่ในถึงมือตำรวจมันก็จะต้องเป็นตามกฎหมายแล้วมันจะยันหลักฐานแล้วมันจะไม่ได้ออกมาฟังแล้วก็เสียดายอยู่คืออันนี้เขาคงคัดมาแล้วล่ะว่าเป็นคลิปเด็ดเด็ดแต่ต้องย้อนกลับไปจริงๆครับเรารู้แน่นอนว่าใครปล่อยคนปล่อยก็คิดว่าจะเปิดแผ่เหมือนกันก็คือต้องคือคนปล่อยมีคนเดียวอยู่แล้วแหละต้องอัดกันสองคนมันคุยกันอยู่แค่สองคนไอ้คนรับคงไม่ปล่อยไอ้คนรับไม่ปล่อยหรอกแต่พอปล่อยเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์อีกว่าทำไมถึงปล่อยผมก็วิเคราะห์ประเด็นได้หลักๆก็น่าจะประมาณสองประเด็นใหญ่ก็คือเอ้ยมึงต้องออกมาช่วยกูนะสองกูไปนี่มึงก็ตายกับกูกูไม่ตายคนเดียวใช่มันน่าจะเป็นสองประเด็นหลักนี้ทีนี้อย่างนี้เมื่อวานนี้ขออนุญาตคุณศิระเจนจาคะมานั่งกับผมตรงนี้แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคุณศิระบอกว่าเฮ้ยผมไม่เห็นเขาตั้งแต่การเลือกตั้งปี62คุณไผ่ลิกปี62อยู่ที่นี่หรือยังกับเรียนอย่างนี้ฮะคือผมต้องอยู่แล้วผมเป็นต่อที่นี่มาแต่ด้วยผมเนี่ยผมอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างเขตของเราอยู่ในเวลาที่จะเคยเจอแต่ไม่ได้เคยสัมผัสแต่ก็เคยได้ยินเรื่องราวว่าโดนขับออกไปครั้งหนึ่งตรงนี้อยากฟังตรงนี้เพราะเรื่องราวเนี่ยมันก็คงเป็นประมาณอย่างเดียวกับพี่ศิระฮะคือผมได้ยินมาว่ามันมีปัญหาแล้วก็เคยได้ยินถ้าวันนี้ถ้าย้อนกลับไปดูที่พวกผมอะอยู่กันและพูดกันมาตลอดเนี่ยแล้วก็มีปัญหาจนที่มีปัญหากันในพรรคเนี่ยก็เพราะจากคนคนนี้ถ้าคุณย้อนกลับไปดูได้เลยเราจะออกมาประมาณนั้นทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เราต้องสู้ด้วยเลยเพราะว่าผมว่าศักยภาพเขาไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีบทบาทในพรรคอะไรขนาดนั้นคือถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะทางด้านของกรรมการบริหารพรรคเดิมเขาพูดเลยว่าไอ้นี่เป็นใครไม่มีราคาผมจำได้แล้วก็มีประโยคเด็ดของที่พี่นัทพูดบอกว่าในเมื่อไม่ใช้งานเราก็อยู่ไม่อยู่เพราะว่าไปเชื่อกับอีกบุคคลก็อย่างเงี้ยเราชัดแล้วถ้าวันนี้ย้อนกลับไปดูจะเห็นแล้วว่าเรื่องจริงเพราะอะไรที่เราอยู่จิ๊กซอว์มันต่อได้แล้วมันต่อได้แล้วเราผมเป็นคนตรงๆกันนะครับครับทีนี้อย่างนี้ครับคุณศิระเนี่ยเมื่อวานเขาได้บอกผมแค่จะถามเฉยๆว่าได้ยินคุณศิระบอกว่าเขารู้เลยนะว่าเฮ้ยมันมีพฤติกรรมตบขู่เรียกพูดไม่เพาะหลังจากที่ได้ตำแหน่งแต่ตอนที่เขาเข้าไปมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเอาพูดง่ายๆอย่างนี้เลยจริงไหมผู้ใหญ่จูงมาปุ๊บแล้วบอกสสในพักเลยว่าเฮ้ยช่วยสนับสนุนในนี้เข้าไปเป็นมีตำแหน่งหน่อยไม่มีใครเคยคุยกับผมเพราะว่าผมไม่ได้อยู่สามมิตรต้องคุยกันก่อนแล้วมันในพักเนี่ยมันก็จะเป็นดูแลใครดูแลมันพอเราไม่ได้อยู่ในตรงมุมนั้นแล้วไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยเราก็จะไม่รู้แต่สามมิตรเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะต้องบอกก่อนแต่เขาทำงานอยู่ทางนั้นเราก็จะไม่ข้ามเกี่ยวกันถึงขนาดนั้นพักมันจะเป็นระบบของเขาระบบของที่ผ่านมามันจะเป็นอีกแบบนึงครับคือมันก็สอดคล้องกับที่คุณศิระว่าคุณศิระก็ไม่ได้ไปว่าอะไรทางกระทรวงเจ้าสังกัดเขาตอนนั้นแต่คุณศิระบอกว่ามีผู้ใหญ่นอกพักจูงมือมาเลยแล้วก็บอกไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับไม่ใช่เป็นหมายถึงว่ามาแนะนำคือนั่นหมายถึงถ้าที่ผมฟังเมื่อวานได้ดูครับพี่ศิระสนิทกันก็คือเข้ามาได้ยังไงก็คือมีคนมาฝาก oh. เป็นเพื่อนกับทางลุงป้อม นะครับอันนี้คงไม่ได้มีใครเสื่อมเสียอะไรนะอันนี้ก็คือฝากทำงานจุดเริ่มต้นแต่ในการพรีเซนต์ก็คงจะพรีเซนต์ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าตัวเองมีความสามารถตรงไหน แล้วก็ถึงได้มีเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเอาว่าสนิทไม่ได้สนิทพูดคุยส่วนตัวเล่นหัวอะไรอาจจะไม่เคยก็เจอก็ทักกันนะฮะเจอก็ครับรู้ว่าใครเป็นใครแล้ว
อย่างที่คุณศิลาเขาพูดเอาถามอีกทีเคยได้ยินไหมของสิ่งที่เขาทำเนี่ยเคยได้ยินไหมตั้งแต่62 63 64 65 66เคยได้ยินพฤติกรรมบ้างไหมคือผมได้ยินแค่เฉพาะตอนที่ว่าเอ้ยคนนี้มีปัญหาเรื่องแล้วจะโดนขับออกโดนขับออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้ยินแต่ว่าผมพูดตามตรงนะไอ้เรื่องแชร์ลูกโซ่แล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ถนัดสสไม่ได้ถนัดเรื่องนะไม่ถนัดทุกเรื่องผมจะออกเป็นแนวช่วยเหลือแล้วก็สู้เวลามีคนร้องเรียนอะไรแบบนี้ก็เหมือนตอนนี้ที่เข้ามาจับจริงๆเพราะว่ามีคนร้องเรียนกำแพงเพชรมีคนร้องเรียนสูงฮะที่บอกว่าที่กำแพงเพชรมีคนมาร้องเรียนเสียหายเป็นคนละหลายหลายล้านก็น่าจะยอดเท่าที่ได้ยินมา10 ล้านเนี่ยน่าจะสูงสุดแล้วของที่ได้ยินมาเพราะฉะนั้นรอบที่เขาถูกขับก็อาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องวุฒิการศึกษาเรื่องอะไรเราก็ไม่ได้จะลงไปลึกขนาดนั้นไม่เรื่องนี้แหละเรื่องยูฟันไม่ใช่ยูฟันเรื่องมีเหตุการณ์เรื่องคล้ายๆอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเวลาขับหรือเวลาอะไรมันก็ต้องมันต้องคุยกันว่าเรื่องอะไรเราจะไปขับสุ่มสี่สุ่มหกไม่ได้ถึงขับอ่ะผมว่าให้ออกมากกว่าไม่ได้ไปมีการขับทีนี้โดยสถานะเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ต้องเข้าใจคุณไผ่ลิกด้วยผมก็ไม่ได้คือในเชิงของการอยู่ร่วมกันครับเราก็ยังเป็นชื่อสมาชิกอยู่แต่ในเชิงของการทำงานก็อาจจะแยกกันถูกไหมฮะผมว่าวันนี้บ้านเมืองมันหลายๆอย่างมันก็มีอะไรเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันก็เป็นอย่างที่พี่ก็มันถึงต่อให้เราเป็นนักการเมืองจริงๆเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะไปโจมตีใครที่มันไม่มีหลักฐานครับเป๊ะๆ เนี่ยแล้วมันก็อย่างที่หลายๆรายการเวลาพอพูดไปถึงจริงๆเขาก็ต้องพูดว่ากฎหมายไทยอ่ะมันยังว่าด้วยการที่ยังไม่ผิดยังไม่ตัดสินย่อมยังตามรัฐธรรมนูญเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้กฎหมายหลายเรื่องต้องแก้ผมบางทีผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดนะที่เวลาต้องดูทีวีเนี่ยแต่ต้องเบอร์หน้ากันเละเทะไปหมดเนี่ยผมว่ามันเบอร์กันจนแบบไม่ได้มีสาระแล้ววันนี้ต้องแก้หน่อยว่ากลายเป็นทำอะไรวันนี้รู้แล้วว่าใครก็พูดแค่ชื่อเนี่ยโอ้ยอ้อมกันไปอ้อมกันมาเพราะว่ามันมีกฎหมายที่ประหลาดแปลกประหลาดอยู่แล้วแบบวันนี้ไม่ได้ดูเนื้อรูปเลยอ่ะดูแต่เบอร์กันอย่างเดียวอ่ะนะฮะมันก็ต้องโปรเทคหน่อยว่าถ้าผิดเขาผิดจริงมันจะเป็นยังไงไม่ผิดใจอะไรยังไงมันก็ต้องมาแก้ฮะเพราะวันนี้โซเชียลมันเป็นใจความสำคัญละมันออกงาอะไรอย่างเงี้ยฝากนิติบัญญัติไปด้วยนะครับคือผมเห็นด้วยไม่ได้หมายความว่าขออนุญาตเรื่องนี้เรื่องนึงนะคุณผู้ชมมันอึดอัดเหมือนกันคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิมนุษยชนแต่บางคนเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือผู้กระทำผิดชัดๆใช่คดีอะไรทำร้ายร่างกายเด็กข่มขืนเด็กข่มขืนผู้หญิงกระทำตัวเป็นภัยสังคมอย่างไรเลยเราไปเบลอซะเรียบร้อยเลยอ่ะกลับเรียนนะฮะผมเคยออกมาเรื่องหนึ่งเรื่องผู้เสียหายโดนทำร้ายพอโดนทำร้ายถ้าย้อนกลับไปแต่ไม่ต้องไปพูดถึงมันจบไปแล้วผมไม่โดนฟ้องแต่คนอีกประมาณเป็น10 คนโดนฟ้องที่เอารูปเขาออกมาแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าไม่เอารูปออกมาจะเป็นคดีไหมคดีมันก็จะเงียบครับแต่ผมไม่มีในฐานะของเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนี้ยพวกผู้หญิงเขาออกมาเขาโดนฟ้องหมดทุกคนนะถ้าย้อนกลับไปรวมถึงเคสหลายๆเคสเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยต้องแก้ไขนิดนึงเพราะว่าเราต้องจำเป็นต้องออกมาเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการของการทำงานบางทีมันช้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีก็ต้องเข้าใจพอถ้ามันไม่ได้ดังขนาดนี้มันก็เป็นมุมวันนี้ก็ยังมีคนออกมาอีกว่าเอ้ยออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นการมันถูกไหมก็มันถ้าไม่ถูกมันจะดังขนาดนี้แล้วมันจะเอาเรื่องได้เร็วขนาดนี้มันมองได้2 มุมนะแต่ครั้งนี้ที่สำคัญที่สุดที่มันต้องเร็วเนี่ยพอทรัพย์สินถ้าทรัพย์สินมันโดนเอาไปแล้วเนี่ยทำยังไงมันก็เนี่ยแหละเรื่องสำคัญนะก็ฝากฝั่งนิติบัญญัติไปด้วยนี่ประชาชนก็จะได้ก็เรียกว่าอะไรอยู่อย่างสบายใจมากขึ้นนี่กลับเข้ามาเราจะคุยในมุมการเมืองแล้วล่ะคุณไผ่ลิกถ้าตอนนี้ให้มองสมมุติเราถอยมาให้มองกลับเข้าไปในพรรคพลังประชารัฐห่วงมากแค่ไหนเอาจากใจห่วงมากแค่ไหนมันก็ตอนนี้ผมว่าเขาเริ่มขยับตัวแล้วฮะก็เริ่มขยับตัวแล้วแต่วันนี้ผมห่วงครับจริงๆมันผมขอมองเป็นผู้ทุกพรรคแล้วกันว่าพอวันนี้มันห่วงทั้งทุกพรรคแล้วก็ห่วงทั้งรัฐสภาด้วยทำไมเพราะรัฐสภาแบบคนแบบนี้มันไม่ได้มีคนเดียวนะ
เรื่องแบบนี้เราได้ยินกันมานานแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือวินทั้งคู่ผู้มาร้องโดนร้องมาจ่ายทรัพย์พอจ่ายกันครบทุกคนพอรอดไปมันไม่มีใครออกมาพูดหรอกแต่ณวันนี้มันเกิดเรื่องแล้วมันจับได้เต็มนะครับแล้วก็อันนี้เลยทำให้มันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้พอผมว่าถ้าถามคนที่ปล่อยคลิปเขาย้อนกลับไปผมว่าเขาไม่ปล่อยเขาไม่น่าปล่อยมันควบคุมไม่ได้ไปแล้วควบคุมไม่ได้แล้วมันควบคุมไม่ได้แล้วจากที่อยู่เฉยๆอาจจะผมว่าโดนน้อยกว่านี้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะหนักมากคุณผู้ชมตรงนี้น่าสนใจคือคุณไผ่ลิกบอกว่าถ้าแต่ก่อนเนี้ยลักษณะของการตบทรัพย์แบบเนี้ยเอาเราพูดกันจริงๆในกรรมธิการในอะไรเราจะได้ยินแบบลอยๆมันไม่ใช่ตบทรัพย์หรอกครับมันไม่ใช่ตบทรัพย์คือณวันหนึ่งเนี่ยแค่ถ้าผมพูดอย่างเงี้ย เหมือนเราโดนคดีอ่ะเราก็ไปวิ่งเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยทำยังไงช่วยได้ซึ่งเรื่องเนี้ยที่ไหนไม่มีมั้งอ่ะในประเทศอ่ะมีที่คุณเมาแล้วครับคุณก็มีปัญหาคุณก็จ่ายตังค์พี่ช่วยผมหน่อยก็มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่ตบทรัพย์มันตบทรัพย์มันต้องมีพูดสวยไปว่าโดนตบทรัพย์อ่ะมันชัดเจนสมประโยชน์ซึ่งกันและกันก็แล้วกันใช่ไหมแต่ทีนี้ผมสนใจตรงนี้ว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินหรือรับรู้อยู่แล้วว่าเวลาเขาสมประโยชน์กันมันก็เงียบแต่ช่วง2ปีมาเนี้ยมันมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องอดีตส.ส.คนนึงที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วกับอดีตอธิบดีกรมชลอะไรนะกรมน้ำอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะอันนั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าความที่ไม่ลงกันไงพอไม่ลงกันปุ๊บถ้าเขาเคลียร์กันได้สมประโยชน์ทั้งคู่มันก็จบทีนี้อยากให้ลองพูดดูว่ากรณีอย่างเงี้ยกรณีของคุณสอเนี่ยเวลาที่เขาจะไปสมประโยชน์กันในชั้นกรรมาธิการที่เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ให้ดีดนิ้วก็จบเนี่ยรูปร่างหน้าตาของการสมประโยชน์มันอาจจะเป็นยังไงคุณไผ่ลิกลองอธิบายหน่อยได้ไหมคือผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นลักษณะคือไม่ให้เข้ากรรมาธิการมีขั้นตอนว่าเอ้ยบอกประธานว่าดึงไว้ไม่ต้องเข้าพอดึงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงวันนึงมันก็พอยุบสภาปุ๊บพรรคการทำงานก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ไม่เรื่องนี้ก็หายไปตอนจังหวะชุดใหม่จะมามันไม่เรื่องมันไม่ได้คาเลยมันไม่ได้คาไว้เฉยๆนะใช่ใช่ใช่แต่คนจ่ายอ่ะผมต้องถามคนจ่ายก่อนจริงๆแล้วกรรมาธิการก็ไม่ได้มีทำอะไรได้ขนาดนี้นะครับคนจ่ายก็ปัญญาอ่อนไปจ่ายเองอ่ะก็นี่ก็นี่ไงผมก็เลยถามว่าไปบอกกับประธานดึงเอาไว้ประธานก็ต้องถามว่าทำไมถึงดึงมันก็ต้องมีเหตุผลหรือเปล่าก็มันต้องดูด้วยประธานเป็นใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมว่ามันก็มีการคุยได้มันก็ถ้าถามกันอีกอ่ะเขาเคลียร์ไปได้เนี่ยมันไม่ได้จ่ายคนเดียวหรอกมันก็ต้องไปจ่ายหลายคนแหละนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ได้แต่ผมว่าถ้าคลิปอะต้องดูในคลิปอะว่าเขาอ้างว่าจ่ายใครนึกออกไหมแต่ถามว่าดีดนิ้วศักยภาพคนนี้ไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นนั่นน่ะสิถึงเหรอไม่ได้ดีดนิ้วปุ๊บหายไปเลยพออยากจะทำอะไรก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเรามองไปอย่างนั้นเองถ้าสับนักการเมืองเขาเรียกตีกินไหมส่งนี้บอกโอ้ยรู้นะเดี๋ยวจะแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่เดี๋ยวพอดีดนิ้วเลยหายอย่างนี้เรียกตีกินเขียนตัวเองให้ใหญ่กว่าปกติไหมผมว่าเรื่องแต่งตั้งเนี่ยถ้ามุมมองผมนะผมยังมองว่ามันต้องมีลึกกว่านี้เพราะอยู่ดีๆเขาแต่งตั้งเขาอยู่ดีเขาจะไปพูดทำไมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะแต่งตั้งได้แล้วก็เรียบร้อยมันก็ต้องเอาตังค์เพื่อจะไปแต่งตั้งคนนั้นอีกอะคือมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกที่บอกเลขาธิการของสคบ. อะไรนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพอคนนี้มาถ้าอยู่ดีๆพูดว่าคนนี้มาเนี่ยเขาจะทำไงเขาก็ต้องบอกให้มึงตั้งคนของมึงดิเอามาค่าใช้จ่ายมาพอเป็นคนของมึงปุ๊บจบเขาไปได้ยินมาก่อนไหมเขาก็ใกล้ชิดกับแหมผู้มีบารมีอ่ะเขาอาจจะได้เห็นโผล่ไหมว่าสงสัยคนนี้มาก็สมโอกาสคือการเรียนนั่นไปเลยการเรียนเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็หรืออาจจะวิ่งจริงๆก็ได้อันนี้เราไม่รู้มันก็วิ่งจริงๆได้เพราะตำแหน่งถามว่าวันนี้ตำแหน่งมันไม่ได้ใหญ่มากนะตำแหน่งที่พูดกันเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แบบไม่ใช่แบบโอ้ยแบบเป็นตำแหน่งที่คนไม่ได้คาดหวังอะไม่ได้สนใจกันมากอะนะไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีชี้ถูกชี้ผิดได้แต่สามารถทำให้เขาได้ไงเฉพาะเรื่องนี้แต่เรื่องนี้คนดูอยู่ไม่ได้เยอะนะเราเป็นส.ส.มาผมก็ไม่เคยไป
ก็เคยอยู่กับอเมริกันคุ้มครองผู้บริโภคก็เรียกมาก็เอ้ยทำยังไงเคลียร์ยังไงเอาเคลียร์ให้ผู้เสียหายยังไงเราทำแบบนี้เอ้ยเคลียร์สิเอารถส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรถเอารถพังรถเสียรถอะไรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องนี้แต่ถามว่าเป็นยูฟันเนี่ยเราก็ไม่เคยจริงๆไม่เคยไปสัมผัสและไม่เคยคุยเวลามีคนร้องมาตอนแรกเนี่ยผมรู้นะผมเอาข้อกฎหมายมาดูโหจะเอาผิดเขาได้หรอวะเพราะว่าเขาทำด้วยข้อกฎหมายทั้งหมดถึงเหรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เว้ยแต่คนเราจะเป็นประเด็นแต่วันนี้โชคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกไปในช่องกลมประชาชนคือเอาความเท็จมาพูดอ่ะก็เห็นละเห็นทางสว่างแล้วตอนแรกก็ยังนั่งคุยกับเรียกพี่ทนายมาเรียกดูมันจะเอาผิดได้ป่ะมันยังลำบากเลยเอาวันนี้ตอนแรกที่ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาทั้งประเทศอ่ะก็ยังมันจะผิดไหมวะมันจะผิดไหมวะมันจะก้ำกึ่งอยู่เลยมันก้ำกึ่งอยู่เลยเรายังพูดได้ไม่เต็มปากแต่วันนี้มันออกมาแล้วว่าไม่ต้องถึงแล้วแชร์ลูกทรงลูกโซ่แต่ถ้าถึงก็ดีแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเนี่ยเอาเท่าที่แจ้งข้อหาไปแล้วอาจจะเพิ่มฟอกเงินไปอีกอย่างนึงฟอกเงินต้องโดนอยู่แล้วฟอกเงินต้องโดนอยู่แล้วอันนี้ผมยืนยันนะขออนุญาตนะผมยืนยันตามนี้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในชีวิตหนึ่งเคยเข้าไปนั่งเหมือนกันฮะเป็นกรรมการตัวเล็กๆผมก็ครับครับเขาเข้าข้างผู้เสียหายครับเข้าข้างผู้เสียหายเวลาเขาเรียกมาเขาโอ้โหเขาจี้เฮ้ยคุณทำรถอย่างนี้ออกมาได้ไงคุณขายไงเขาเข้าข้างผู้เสียหายเป็นรถแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเราพักกันนิดสักครู่ชอบก็จัดประหยัดทำไมกันสักครู่เดียวครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ